ลับมาติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์สะพานโครงการกว่า 1,600 ล้านพังถล่มบางส่วนที่เขตลาดกระบังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับล่าสุดด้านหลังของผมนั้นจะเห็นว่ามีการนำเจ้าโครงเหล็กสีฟ้าหรือว่าภาษาทางวิศวกรรมเขาเรียกว่าร็อตเชอร์ซึ่งเป็นตัวสไลด์ดึงแผ่นปูนคอนกรีตพื้นสะพานออกมากองไว้บนผิวการจราจรแล้วเนื่องจากมีการตัดทอยบางส่วนซึ่งเป็นส่วนหัวส่วนท้ายของตัวล็อตเชอร์ออกแล้วนะครับเพื่อเตรียมขนย้ายล็อตเชอร์แต่ละข้างจะมี2ปีกให้นึกถึงสะพานนะครับปีกซ้ายและปีกขวาแต่ละข้างจะยาว110เมตรน้ำหนัก150ตันรวม2ข้างเท่ากับ300ตันแต่ตอนนี้การเอาออกเขาจะตัดส่วนหัวยาว7เมตรน้ำหนัก7ตันก่อนและตัดส่วนท้ายยาว7เมตรน้ำหนัก7ตันก่อนตัดออกแล้วและเตรียมขนย้ายช่วงบ่ายโมงวันนี้เดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์นะฮะท่านผอ.เขตลาดกระบังคุณชัชยาขำจันทร์กับคุณธวัชชัยสมบูรณ์นะฮะท่านเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครเราขอเริ่มที่ทางตัวคุณธวัชชัยก่อนแล้วกันนะฮะในเรื่องของการจะนำล็อตเชอร์ซึ่งเป็นเหล็กน้ำหนักโอ้มหาศาลจริงๆออกจากพื้นที่เรามีแผนเคลื่อนย้ายยังไงครับผอ.ครับครับก็เมื่อเช้าเราได้ออกไป2ชิ้นส่วนแล้วนะครับหัวท้ายล็อตเชอร์นะครับประมาณ7เมตรนะครับประมาณ7ตันเราออกไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวบ่ายจะเอาตัวนี้ออกอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วคือตรงไหนอ่ะชี้ให้หัวก็คือถือว่าฟ้านี่ใช่ไหมใช่ครับด้านหัวเนี่ยตัวมันจะเล็กมันจะเป็นแค่ช่วงเดียวนะครับตรงนี้ก็จะประมาณ7เมตร7ตันก็ประมาณตันละเมตรนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นช่วง12เมตรนะครับก็ประมาณ30ตันหมายความว่าระหว่างทางเนี่ยเราก็ทอยออกไป12เมตรใช่ครับใช่ครับต้องค่อยๆทอยออกเพราะว่าเราใช้เคน200ตันนะครับเอาเซฟตี้ไว้หน่อยนะครับตอนนี้มีความกังวลอะไรไหมครับเพราะว่าเป็นเหล็กขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากๆแบบนี้การตัดทอนการขนย้ายจะยากไหมครับก็คงดูครับมันเป็นที่แคบนะครับการทำงานลำบากแล้วก็มันต้องใช้ต้องดูเรื่องความปลอดภัยไม่อยากให้เกิดเหตุซ้ำซ้อนนะครับบอกว่าเหล็กมันสามารถดีดตัวได้ใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามันป้ายอยู่นะครับเวลาตัดมันจะดีดนะครับถ้าเกิดนักข่าวไปดูจะดูเลยดังปังปังปังเลยนะครับเพราะงั้นต้องปองหมดนะครับเพื่อล้างใบนะไว้ให้ความปลอดภัยนะครับทั้งตัวที่จะตัดและตัวที่ไม่ตัดก็ต้องดึงไว้ก่อนนะครับไม่ทราบขอท่านรองขอมีข้อมูลตรงนี้ไหมเมื่อเช้าได้คุยพยานบอกว่ามันมีตำแหน่งตรงนี้มันลั่นเปี้ยแล้วมันเป็นจุดแอนของพื้นปูนของสะพานขอมีข้อมูลตรงนี้หรือยังครับข้อนี้ต้องวิเคราะห์ครับต้องวิเคราะห์เพราะเป็นสิ่งที่แปลกมากซึ่งไม่เคยเกิดนะครับครับครับก็คุยกับวิศวกรรมสถานอยู่กำลังต้องวิเคราะห์เรื่องสาเหตุวิศวกรรมสถานเนี่ยถ้าดูแล้วการถล่มครั้งนี้มันน่าจะเริ่มจากอะไรก่อนเริ่มจากคานซุดตอม่อซุดหรือว่าล็อตเชอร์คงยังนะครับเราพิสูจน์ดีกว่านะครับอย่าเพิ่งตอบเลยตอนนี้เอาเรื่องประชาชนเดือดร้อนก่อนนะครับเรื่องการเคลื่อนย้ายการเปิดพื้นที่นะครับแล้วส่วนขั้นตอนต่อไปก็ต้องอยู่เข้ากับกระบวนการเฉพาะล็อตเชอร์ที่ตอนนี้ย้ายลงมาอยู่บนผิวจราจรบางส่วนแล้วเนี่ยตรงนี้ต้องปิดใช้เวลากี่วันฮะใช้เวลาน่าจะสักประมาณ3วันนะครับตามท่านที่ว่าไว้แต่ถ้าคร่าวๆก็ประมาณ5วันแต่คิดว่า3วันให้จบนะครับส่วนชิ้นส่วนเราจะย้ายตอนกลางคืนเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจรนะครับครับผมอันนี้เป็นเรื่องของการย้ายตัวล็อตเชอร์ที่มีน้ำหนักกว่า300ตันเดี๋ยวคุยกับทางผอ.เขตลาดกระบังกันบ้างนะฮะในส่วนของการตรวจสอบสภาพพื้นที่ตอนนี้ยืนยันจำนวนคนเจ็บและเสียชีวิตที่เท่าไหร่ผอ.ครับตอนนี้ที่รับการยืนยันรักษาตัวที่โรงพยาบาล14รายครับแล้วก็เสียชีวิต2รายนะครับยอดยังเท่าเดิมเมื่อคืนนะครับท่านครับในส่วนของซากรถยนต์ที่เราเห็นบอกว่าถูกพังแบนแต่ใช้ภาษานั้นผมไม่ผิดและอีก 3-4 คันที่เป็นของคุณเวียดนามด้วยตรงนี้ตรวจสอบทั้งหมดหรือยังว่ามีเจ็บมีตายเพิ่มไหมฮะได้ตรวจสอบแล้วไม่มีนะครับเนื่องจากว่าเจ้าที่ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครร่วมกับเจ้าที่มูลนิธินะครับร่วมกันปูพรมในการค้นหาตอนประมาณเที่ยงคืนนะครับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอยู่บัญชาการนะครับการดำเนินการในการค้นหาคาดว่าไม่มีพบผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตค้างอยู่แล้วไหมครับผอ.ในส่วนของผอ.เขตลาดกระบังรักษาพื้นที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยมีการติดตามตัวผู้รับเหมามาพบหรือยังมีการสอบถามหรือว่ามีการประสานตำรวจเข้ามาสอบสวนดำเนินคดีอย่างไรบ้างฮะครับในส่วนของผู้รับเหมาเนี่ยดำเนินการทำสัญญาอยู่กับสำนักงานโยธาเทพมหานครซึ่งได้รับทราบเมื่อคืนได้มาเข้ามาพื้นที่แล้วมาพูดคุยแล้วก็มาดูแลนะครับที่จะส่งบริษัทประกันนะครับที่เข้ามาดูแลเคลียร์ความเสียหายไม่ว่าจะเป็นด้วยทรัพย์สินหรือว่าร่างกายนะครับเบื้องต้นมาได้พูดคุยกันแล้วครับแล้ววันนี้ก็มีบางรายที่จะพูดคุยกับทางผู้เสียหายในที่นัดกันไว้เพื่อเจรจาครับเบื้องต้นอย่างเสียชีวิตนี่เท่าไหร่ฮะเสียชีวิต2รายครับ2รายแต่เขาก็จ่ายเป็นเงินเท่าไหร่ยังไงตัวยอดวงเงินเนี่ยยังไม่ทราบต้องคุยกับทางบริษัทอีกทีครับ
เอาละฮะนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะที่เขตลาดกระบังเหตุการณ์สะพานถล่มนะครับขอบคุณมากครับคุณวันนิสาครับ